คนไหนพีทยกมือขึ้นคนไหนพีทวันนี้เป็นวันของน้องพีทนิดนึงเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องพีท1ขวบแล้วจะไปเป่าเค้กวันเกิดน้องพีทดีกว่าตบมือครับตบมือครับทำไมถึงอยู่ในอ้อมอกอ้อมแขนขนาดนั้นน้องพีทกลัวคนแต่ปกติไม่กลัวนะน้องพอเนาะปกติน้องพีทเขาก็ไม่กลัวนะแต่วันนี้อยู่ดีๆพอเห็นคนมาเยอะๆในบ้านปุ๊บค่อยๆกระดึบ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 มาแล้วมาอยู่นี่แล้วไม่ขยับตัวเลยปกติไม่เคยอยู่นิ่งปีนไปทั่วเริ่มเห็นฤทธิ์มั้ยเห็นฤทธิ์มั้ยเห็นฤทธิ์มั้ยพีทอ่ะเขาเกิดมาในยุคของโควิดน่ะแม้แต่ป้าเอ๋ยังพูดเลยว่าเธออ่ะของเล่นก็น้อยพาออกไปข้างนอกก็น้อยพอปุ๊บๆเราก็รู้สึกว่าเออเขาจริงเหมือนกันเพราะเรานึกถึงแต่ความปลอดภัยว่าอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราก็เลยคิดว่าเราจะพาน้องพีทไปในหลายๆที่ที่เราประทับใจแล้วเคยพาน้องพอไปแล้วด้วยเหมือนกันเอาไปแต่งตัวกันดีกว่าไปผมจะบอกว่าหลายๆ EP ที่ผ่านมากลายเป็นว่าตอนนี้ทำให้ทุกคนรอคอยแล้วนะว่าจะเห็นน้องพีทน่ะใส่คอสตูมพิเศษอะไรบ้างสมราคาที่เกิดเป็นลูกของแม่จ๋าทิฟฟานี่โชว์พัทยานี่อยากใส่มาเลยลูกดีมากโตขึ้นอีกหน่อยนะถ้านางโชว์ขาหนูเสียบเลยนะลูกพอดูสิครั้งที่แล้วเขาเป็นปลาหมึกไปแล้วไงลูกครั้งนี้น้องพีทเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็ดเหรอโอเคบินสองสามบินบินน้องพีทบินบินบินฉันดูทรมานเด็กอ่ะถ้างั้นนะผมว่ามันจะยาวไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจจะพาน้องพีทไปบ้านบอล น้องพอไปบ้านบอลด้วยเราไปด้วยกันดีมั้ยลูกไปกันถ้างั้นเราไปกันเลยไปบ้านบอลครับพาน้องพีทไปตามรอยน้องพอบ้านบอลแต่คือบ้านก่อน ได้ครับ โอ้ 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 โอ้เอาล่ะเรามาถึงแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่ Playview นะ Playview นี่อยู่ชั้น2ของ Playscape อยู่ปากซอยสุขุมวิท49เคยมาแล้วกับน้องพอครับครั้งนี้จะกลับมาซ้ำรอยเพื่อใครอยากตามมานะครับ2ชั่วโมงดูนี่ก็ถ้าเป็นเด็ก350ถ้าเป็นผู้ใหญ่เข้าไปด้วยเนี่ย101นะครับวันนี้เราปิด Playview ให้น้องพอกับน้องพีทเล่นเลยใครอยากจัด Private Party นะครับก็ลองเช็คดูได้บางคนแบบยังกังวลกับโควิดหนักมากอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเพิ่งขวบหนึ่งไงก็เลยแบบวันนี้นิดหนึ่งปิดไปแล้วลูกฉันไปสูงมากน้องพอระวังหล่นนะลูกนี่ความเปรี้ยวความเปรี้ยวอ่ะพื้นที่โล่งๆกว้างๆและนิ่มๆน้องพอเราเคยขึ้นอันนี้ด้วยกันมานี่เร็วมารอสิลูกจะนั่งตักหรือว่าจะลงข้างๆกันละเอ้าบอกให้รอด้วยแล้วมันก็พอไม่รอเลยล่ะย้อนกลับไปตอนนั้นลงมาแค่นี้น้ำตาหยดเป็นแมะแมะแมะนี้เลยเธอจะคิดจะมีลูกอ่ะดูฉันไว้ไม่รับตังค์ไม่มีตังค์อ่ะสแกนได้ไหมสแกนสแกนได้สแกนอุ๊ยตายแล้วมีที่สแกนจริงๆด้วยสแกนปลาลูกปี๊ดปี๊ดปี๊ดน้องพอครับสนใจลงทุนใน Forex 3D ไหมครับลูกอย่านะเดี๋ยวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนปั๊ม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 ขอต้อนรับเมีย
เป็นไรมากกว่าเธอไม่เข้าใจหรอกว่าการต้องแบบอยู่กับลูกเพียงลำพังเหมือนเป็นไรมากเนาะมันไม่อะไรขนาดนั้นแบบเนี้ยความไม่มีเวลาของพ่อผมจะเป็นแบบนี้ซึ่งทุกคนจะเห็นความวุ่นวายของผมแบบนี้มาตลอดทำงานบ้าคลั่งมากไม่ได้นอนเลยอ่ะแล้วพอผมกลับบ้านอ่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาไม่ได้นอนดีน่าสงสารจะแก่กับแม่แล้วไม่จริงใช่ไหมพีทไม่จริงใช่ไหมพีทแต่ดีน่ายังตึงอยู่ใช่ไหมลูกแต่ก็พยายามนะจริงๆผมก็พยายามดูแลตัวเองนะแต่จริงๆพอเราเป็นพ่อแม่คนเราลืมตัวเองจริงแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนในวัยนี้เขาเรียกว่านะแซนด์วิชเจเนอเรชันเคยได้ยินไหมพ่อแม่ก็คือปู่ย่าตายายรุ่นพี่อั๋นแล้วก็รุ่นลูกแล้วเราอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลทั้งเจนที่อยู่ข้างบนเราและข้างล่างเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรามักจะดูแลพ่อแม่ดีลูกหลานดีแต่ลืมตัวเองฉันว่าเธออ่ะควรจะทำประกันสุขภาพเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรกับเราขึ้นอ่ะแล้วพอเราวัยนี้แล้วมันมีความจำเป็นสูงมากในการที่จะทำประกันสุขภาพรู้นะตอนนี้เราเห็นเลยความสำคัญของมันและโดยเฉพาะในความที่เป็นคนที่ต้องดูแลคนอื่นด้วยนะตอนนี้เราก็เลยเห็นเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยไปเจอตัวหนึ่งนะซึ่งรู้สึกว่ามันครบจบมากเลยก็คือประกันที่เขาชื่อว่า iHealthy Ultra ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนั่นเองคือมันมีแผนประกันทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งสุขภาพอะไรกันต่างๆเนี่ยที่ครอบคลุมได้วงเงินสูงสุดถึง100ล้านดีมากที่บอกว่าดีมากนี่ไม่ได้แปลว่าเธอจะฆาตกรรมฉันใช่ไหมใช่มันคุ้มในเรื่องของสุขภาพจริงๆเดี๋ยวนี้เราคาดเดาไม่ได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะเพราะฉะนั้นนะเราก็อยากจะได้สุขภาพที่ดีการรักษาที่ดีเราก็จำเป็นที่จะต้องประกันนะซึ่งจริงๆการดูแลสุขภาพมันก็คือเริ่มต้นจากการที่เราต้องดูแลตัวเองนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมีประกันตัวนี้มันเหมือนกับมาเสริมให้เรารู้สึกว่ามันอุ่นใจผมชอบคำนี้มากเลยนะคำว่าอุ่นใจเมื่อเราเลือกแล้วเรารู้ว่านี่คือดีที่สุดแล้วมันเซ็ตเท่าแล้วมันจบแล้วมันรู้สึกแบบนั้นเลยมันแบบเฮ้ยอุ่นใจเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าอย่าลืมให้เวลาที่ควรให้กับตัวเราเองนะครับ make time for me time เข้าใจไหมพูดแล้วก็รู้สึกว่าแบบต้องพูดให้ตัวเองได้ยินด้วยเนี่ยมันเข้าไปที่หูพูดเก่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับอยากให้เข้าไปอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการประกันนะครับรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดในทุกๆอย่างที่รูปแบบการเลือกการอะไรต่างๆทั้งหมดนี้นะครับลองเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์นะครับที่ www.krungthai-axa.co.th ได้เลยนะครับเข้าผ่านมือถือคุณก็ได้ลองคลิกๆๆปั๊บดิ่งก็เห็นเลยแล้วคุณสามารถลองดูรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆข้อจำกัดต่างๆอะไรสารพัดครบจบเลยมันมีเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนคุณเห็นตรงนี้ก็เป็นหลักฐานที่เราสบายใจว่านี่คือมาตรฐานที่เราจะได้รับการดูแลแล้วก็คุ้มครองหรือจะโทรไปที่1159ก็ได้เลยเหมือนกันนะครับลองกดดูนะครับสะดวกแบบไหนไปแบบนั้นย้ำนะครับ iHealthy Ultra จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเข้าใจไหมครับเข้าใจมั้ยลูกเข้าใจมั้ยลูกหมดเวลาแล้วล่ะที่จองไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายขบวนไปวันนี้เป็นวันของน้องพีทนิดนึงเพราะว่าก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องพีทด้วยพีทตบมือหน่อยลูก1ขวบแล้ว1ขวบแล้วตบมือครับตบมือครับตบมือค่ะจะไปเป่าเค้กวันเกิดน้องพีทดีกว่าคนไหนพีทยกมือขึ้นคนไหนพีทจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องพอไปเข้าฟุตบอลแคมป์แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายได้ที่1เลยใช่ไหมลูกได้ที่1เลยน้องพรดีใจไหมพรก็สะดุ้งเลยแล้วตอนแรกน้องพรรู้ไหมว่าน้องพรจะได้ไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอเรียกชื่อผิดหรือเปล่าครับแล้วคนอื่นในทีมน้องพรเขาเตะบอลเก่งไหมก็เก่งแต่น้องพรเก่งกว่าก็ยังไม่ได้เก่งก็ฝึกไปเรื่อยๆโอเคแค่ซ้อมก่อนนะอีกหน่อยค่อยว่ากันนะลูกจ้าไม่หลายอันแล้ว
ริงเหรอไม่กินได้หรอใช้ไม้จิ้มเหรอครับโอเคครับขอบคุณครับลูกสวยจังเลยอ่ะพี่ทำสวยจังเลยอ่ะหนูนาหนูนาอย่าเอาเข้าเยอะกว่าเอาออกนะเราขึ้นข้างบนดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปเลย Let's go น้องพอเดี๋ยวดีให้น้องพอปิ๊บปิ๊บตัวกลมกลมฟูนาปิ๊บเพนนิซูล่าสวีทปั๊ม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 เราไม่ได้มาแต่งงานใช่ไหมไม่ใช่แต่งงานโอ้ยก็เรามาแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะด้วยอ่ะน้องพอตื่นเต้นอย่างเดียวช็อกโกแลตห้องนี้เป็นห้องที่รูมไทป์สูงสุดยาวทั้งชั้นตั้งแต่ซ้ายสุดไปถึงขวาสุดโอ้ my god นี่ต้องหลงอ่ะหลงสิหลงจริงๆจะเป็นยังไงตามไปดูด้วยกันจ้าคือละ 150,000 บวกๆเท่านั้นเองนี่ห้องน้ำเล็กห้องน้ำเล็กมาดูห้องน้ำเล็กนี่คือห้องนั่งเล่นนะครับอ๋อไม่ใช่ห้องนั่งเล่นต้องมีของเล่นไงขอโทษทีห้องนั่งเล่นมันเรียกว่าห้องนั่งเล่นนั่งเล่นๆแต่ไม่มีของเล่นโอ้ my god this is so cute อันนี้คือห้องนอนเด็กทุกอันที่ปักชื่อเอากลับบ้านเขาให้กลับบ้านเขาให้นะผมไม่ได้บอกว่าผมจะขโมยกลับบ้านนะแต่เขาทำดีมากเลยอ่ะทำดีจริงโดนอะไรโดนน้ำฉีดก้นเหรอลูกฉันเป็นคนตลกอ่ะเจ็บก้นเจ็บก้นแล้วเนี่ยวันนี้เราครับตื่นเต้นไหมครับรู้เรื่องไหมเนี่ยเราตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเรื่องกินอย่างเดียวครับวันนี้ไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าถึงขีดสุดท้ายขอบคุณเหรอจริงป่ะป่าวๆเขาบอกว่าไม่ได้อ้วนแต่ว่ากำลังอยู่ในเคิร์ฟจุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวแรกที่จะทำคือไส้คัสตาร์ดคือทุกอย่างเราผสมให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วผสมเสร็จปุ๊บแล้วเราไปนึ่งข้าวแล้วครับปุ๊บร้อนไหมครับเชฟร้อนไหมครับเชฟโอ้ร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยครับเหงื่อแตกไหมเหงื่อแตกไหมอยู่ใกล้ๆก็เหงื่อแตกแล้วเข้าไปยิ่งไม่ดีใหญ่เลยดูนะเขาทำอันนี้กดออกมาเป็นแบนๆหยิบอันนี้กลมๆใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ห่อไว้เห็นไหมน้องพอเดี๋ยวนี้จะเคาะนะน้องพออุดหูแป๊บน้องพอจับตรงนี้จับประกาศดีนะเคาะตรงมุมเดี๋ยวดีสองไปวางนี่อันนี้ชิ้นนี้ของน้องพอตบมือหนองไว้พระจันทร์ของภูริมาแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเพราะยังไม่ได้ชิมไงเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดในทั้งหมดยากที่สุดด้วยคือชิมขอปรบมือให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่ขายดีที่สุดจริงๆและนี่ก็คือการสเตย์เคชั่นนะครับแบบเบาๆพูดแล้วน่าหมั่นไส้จังเลยอ่ะก็ติดตามแล้วกันนะครับกับชีวิตจริงของเราก็เป็นเรียลิตี้ที่เป็นเรียลิตี้จริงๆอันนี้ก็มานอนจริงๆเรามานอนแล้วเราก็เลยบอกรายการตามมาถ่ายกันละกันนะครับก็ตามติดชีวิตไปด้วยกันเหมือนกับที่อันบอกว่าโตไปด้วยกันกับอันจ่าพอพีทขอบคุณมากๆติดตามได้ในช่องทางคุยสตอรี่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับฝากติดตามด้วยนะบายบายบายกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เราจะมาเป่าเค้กวันเกิด1ขวบแล้วเด็กคนนี้เลี้ยงไม่เสียข้าวสุกครับเพราะตัวใหญ่มาก เราอยู่ที่ร้าน Drop by Do อยู่ที่ชั้น1ของ Emporia นะครับเป็นร้านโดนัทแบบชิคๆเก๋ๆสักนิดนึงนะครับมาเช็คอินนิดนึงแบบภาษาพ่อแม่วัยรุ่นมากถูกก็พวกเราเป็นพ่อแม่แบบชิคๆอะไรอย่างเงี้ย คุณเราไม่อายคืออายุมากดูสิน้องพีของน้องพีนะลูกเหมือนน้องพีมั้ยอ่ะเหมือนนะลูก
เหมือนไหมอ่ะลองดูนะลูกดูสิน่ารักมากบอกเต็มเลยอ่ะเย็นเย็นนะลูกเย็นเย็นนะลูกขาดีด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 แต่ก่อนอื่นเราต้องร้องเพลงก่อนนะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, น้องพีน้องพอน้องพออวยพรน้องพีหน่อยสิครับขอให้น้องพีอะไรดีขอให้น้องพีทแข็งแรงขอให้น้องพีทเป็นเด็กดีนี่เรามาลุงจูบน้องพีทกันดีกว่าหนึ่งสองสามนั่นแหละนั่นแหละขอให้พระเจ้าอวยพรลูกให้ลูกเป็นเด็กที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เห็นเขาเติบโตมาเป็นเด็กที่แข็งแรงเราก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูน้องพีทเหมือนที่เอ็นดูน้องพอด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นน้องที่น่ารักของพี่พอเป็นลูกที่น่ารักของพี่อั๋นกับของพี่จ๋าด้วยนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูก